ขอสวัสดีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขึ้นณห้องประชุมอาคาร1ชั้น4ลำดับต่อไปเป็นพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตัวแทนจากคณะทั้ง7คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัชยาวรรณบวรเดชคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปคณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุสนีมีแก้วกุญชรคณบดีคณะวิทยาการจัดการวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตฤทธิ์ทองศิลป์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปคณะครุศาสตร์ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดาผ่องพิทยารองคณบดีคณะครุศาสตร์วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมตรีตรการรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปวิทยาลัยการดนตรีขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉามนัสประภักดีรองคณบดีวิทยาลัยการดนตรีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญครับลำดับถัดไปบัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.คณกรสว่างเจริญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวางพวงมาลาและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเรียนเชิญครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญครับทัศถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มาอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดเวลากว่า70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงงานหนักทุกเวลาทุกสถานที่ทั้งยามปกติและยามทรงพระประชวรเกินกว่าที่สามัญชนจะพึงทำงานตามหน้าที่ของตนผลจากการทรงงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างไม่เฉพาะแก่ปวงชนชาวไทยเท่านั้นหากแต่รัฐบาลและประชาชนของประเทศเขตแว่นแคว้นอื่นก็ยังเห็นและชื่นชมสมนัสในพระราชดำริพระบรมราโชวาทและพระราชปรัชญาและต่างได้จดจำน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนบังเกิดผล
เป็นคุณูปการเป็นที่ปรากฏไปทั่วโลกในวาระครบ5ปีวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้นี้ตลอดไปไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราตราบจนนิรันดร์บวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทจะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนและเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินโดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะใจแม้ไม่
จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่งหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลอยู่ในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ทำให้พ่อผิดหวัง